มาตัดไม้ไผ่ได้พันน้องใหม่พี่น้องตอนน้อยนิดหน่อยมาต่อน้อยใหญ่หน่อเมืองบ้างบางนะผมเจ็ดแปดสิบบ้านนะครับพี่น้องขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วบ่ได้ลงคลิปโดนแล้วพี่น้องนะหลายมือแล้วนะครับส่วนมากกับมีคลิปเก่านะลงไป 2-3 คลิปที่ผ่านมานะครับมื้อนี้นะครับเป็นมื้อนี้วันเสาร์นะครับเฒ่าแก่ยุดให้เครื่องมือพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อนก็ยุดอีกพี่น้องนะครับบ่เดกก็เลยสิพาพี่พี่น้องครับไปหาตัดไม้ไผ่พี่น้องอยู่เทิงๆภูเขาพูนนะพี่น้องไปชมกันว่าบ่เดสิได้ไม้ไผ่บ่นะครับแต่บ่ฮู้ว่าเป็นของผู้ใดเนาะไปชมกันพี่น้องแล้วบ่าวเดซิเฮ็ดบ่าวที่น้องเบิ่งนะครับชมว่าบ่าวเดซิเฮ็ดบ่าวอย่างนะครับครั้งแรกนะครับแต่ว่ามันก็แลนได้อยู่เด้นี่บ่าวเดซิเฮ็ดบ่าวมองทำงานใหม่พี่น้องครับแต่สิเฮ็ดบ่าวอย่างพี่น้องค่อยติดตามพี่น้องไปสายไฟก็บ่หลายนี่ถ้ามันแลนอยู่นี่น่ะจะได้อยู่นี่แลนทั้งคู่แท้หน้าเช้านี่ก็เป็นสนามแดนบ่าวเฮาก็ได้ถ้าว่าเสาไฟก็มีอยู่เฮาบ่ต้องกวนยาวเนาะก็ทางคุณจะได้เป็นเสาไฟใหญ่พี่น้องไฟฟ้าแรงสูงนะครับจะต้องระมัดระวังนิดนึงป่ะไปเบิ่งกันว่าเป้าเดซิได้มีไผ่บ่สินี่มีไผ่บ่ถ้าเขาเพิ่นดับมีไหมบอกว่าคนได้บอกเดี๋ยวตื่นกล่องว่าได้ออกกล่องโดนนี่เป็นคลิปเราลงที่ทีมนี่ใหม่อ่ะสุดมาสวัสดีแม่ใหญ่กันอัญญาเซโยนี่คิมตะเลยเหรอย่างเลาะเบิ่งกันโอ้ยางเท่านี้ก็คือจังเมื่อยแท้เนาะต้นนี้ยางแล้วนี่ไปพี่น้องยางไปน้ำกันตั้งแรกด้วยพี่น้องยางเป็นพวกเขาโอเคอุ้ยดอกใหม่สีขาวเบิ่งเนี่ยกุหลาบขาวกุหลาบขาวงามแท้เธอแก้กับบอกยางเลาะอยู่เด้อุ้ยเบิ่งข้าวโพดไปเฮาไปตามลาหาไม้ไผ่กันเฮ็ดวาวให้พี่ให้น้องเบิ่งครับพี่น้องฝันถ้าเกิดมาพอต้นไผ่นะครับหน่อใหม่เต็มอยู่พี่น้องครับสีแดงไม้ไผ่คือสีแดงหน่อใหม่เนาะแต่ว่าก็ใหญ่เหมือนแล้วนะแต่ว่าหน่อยก็มีอยู่ถ้าไม้ไผ่บ้านเป็นบ่ค่อยแซ่บปานใดดอกสู่บ้านห้างบ่ได้ส่วนมากบ่าวเด็กสิสร้างเอาเดี๋ยวไปตัดไม้ไผ่กันพี่น้องที่ลำบ่ใหญ่บุ่นลำหน่อยๆนึงไปเบิ่งท่านทีที่เพิ่นบ่นี่นี่เพิ่นขึงเสียกไว เอาลำเดียวกับพ่อ
ล้ำเนาะไปอ่อนวิ่งนองใหม่เอ้ยที่จะทำบ้านจะคล้องอย่างนี้ยืนหลังบ้านที่เขาได้ยินต้นเดียวกันเงินกำมือกับพ่อนะพี่น้องไปเรียบร้อยครับล่ำเดียวพ่อเดี๋ยวเมิดเขาคอยมาตัดใหม่พี่น้องนะครับผมต้องกระเฮ็ดตัวใหญ่บ่ได้ครับเพราะว่าบางครับบางบางนะครับผมไทยหน่อยบางเฮ็ดวาวตัวนี้หน่อยเอาไปพี่น้องไปชมกันว่าวาวเดี๋ยวสิเฮ็ดวาวอย่างอุ้ยนอนมันเราก่อยละคนน้องใหม่พี่น้องนะน้ำใหม่หน่อยเป็นนึ่งถึงเสียตามเสียน้ำใหม่หน่อยไปลวกแกงก็ได้เนาะมาตัดไม้ไผ่ได้พันน้ำใหม่พี่น้องพันน้อยนิดหน่อยมาต่อน้อยไงได้ปะยืนนี่กันไหมพอทำนั่นเอาเถื่อพอไปเอาเถื่อทำนี่กับพ่อหรือพี่น้องพ่อดิแกงบ่อหลายบ่อแสบคือบ้านเฮาของไทยก็มีแม่นบ่มีเหลืออยู่ไปเฮากลับบ้านพี่น้องครับทำนี่ก็เฮ็ดไปหลายตัวอยู่พ่อได้ก็ไปพานะครับกับตาเพียงแล้วสิได้เฮ็ดให้พี่น้องเพิ่นนะครับต้นใหม่ว่างามแท้นี่ลมดีครับเนาะดอกใหม่ไหมเนี่ยกระทงกับบ้านเฮาเออทางนี้ไปใส่เสน่ห์ทางเป็นบรรยากาศพี่น้องคือหม่องเก่าป่ะอันนี้ที่ใหม่นะคะพอหน้าใหม่เขาจะล้นครับพี่น้องบ่าวเดมาหอดห่องแล้วนะครับก็ได้2ลำพี่น้องนะครับลำนึงกับบ่าวเดกับตัดให้สาวก้อยเฮ็ดขลามนะครับผมลองมือพี่น้องส่วนลำนี่ก็สิใส่ตะลับเม็ดวัดนะครับผมแล้วก็ตัดมาจัดเช็ดไปใหญ่ผ่านใหญ่ทุกพี่น้อง70เส้นพอดไม่งั้นบางนะ80เส้นเนาะ80ก็เส้นเนาะ4ขอพอดีได้กินไหมข้าวหลามฉันเราเดี๋ยวสีเหลืองออกนะครับผมเชียว80เส้นนะครับผมที่เหลือนี่ก็จะเป็นวาวหน่อยนะครับผมบุ้งจากเส้นนะครับไปมาวัดเส้นปาก
ครับพี่น้องขนาด80เซนนะครับผมดับเบิลเดย์สิทำการพาตากแดดไว้นะครับผมบางครับน้องเมืองบ้างบางนะครับผมเจ็ดแปดสิบเส้นกับผู้ว่าสิเฮ็ดได้บ่นะเอาลองเบิ่งกับบ่ได้ก็เฮ็ดเจ็ดสิบหกสิบไปห้าสิบไปเฮ็ดเบาหน่อยไปจุฬาภาคกลางไปสัตว์คือบางแต่ว่าเหนียวดีนะครับไม่ใช่เกาหลีนะพี่น้องผ้าตากแดดไปก่อนพี่นะครับสองกำมือไปมาเฮ็ดครับเราก็เฮ็ดกับล้างบ่คือว่าจ้ะต้องเอาอ่อนก็นี่นี่ไปอ่อนก็นี่ตัวนี้อยากแก่นี่พี่เดชก็แก่น้อยใหม่แล้วเลยน้อยใหม่มากลายเติบแต่ว่าบ่ค่อยแซ่บหรอกพี่น้องกินแก้วได้อยู่แกงบ่ปานใดมันพดมันเกินไปโอ้น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าอยากอ่อนอยู่แล้วตากแดดไว้ก็น่าจะบ่มีปัญหาอย่างนะครับไม้ไผ่เกาหลีจักมือจักน้อยได้พี่น้องเด้อข้างนอกแดดครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย 4:00 นแล้วว่าได้เฮ็ดโดนแล้วพี่น้องนี่เนี่ยหลายตัวอยู่ดอกนี่ซุปเมื่อเดี๋ยวที่ถอด FC เนาะที่ถอดเดียวไอ้ใส่ปันได้ก็ต้องน้ำหายไปใส่เฮ็ดแต่งานพี่น้องไหมวันหยุดก็เลยมันเริ่มจะลงตัวแล้วแหละตอนแรกมันลงตัวบ่ฮู้ว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องนะตอนนี้ก็โอเคพี่น้องเริ่มลงตัวแล้วนะก็นี่ครับต่อไปก็สิพยายามเฮ็ดวาวนะครับให้พี่น้องชมนะครับผมก็ลงคลิปคือเก่าแต่ว่าอาจสิบ่ลงซุมื้อแล้วพี่น้องอาจจะอาทิตย์ละ2เทื่อนะครับเพราะให้คิดฮอดกันเดี๋ยวตอนนี้บ้าเดียกระสีแล้ววัดลงมันเป็นเม็ดจะเส้นมาผมเอาลงมานี่เลยอันนี้หาสิบหกสิบเส้นอันนี้เอาไปเฮ็ดบ้าตัวนี้มันหาสิบเส้นบ้าจุฬาพี่น้องบ่าวเดี๋ยวพาเรียบร้อยนะครับผมก็สิได้ตากแดดนะครับผมให้เพิ่นแห้งจักหน่อยพี่น้องครับผมแต่ว่าเพราะว่าเพิ่นอ่อนขนาดไม้ไผ่อ่อนๆบางนะครับผมบางครับก็เฮ็ดน่าจะได้อยู่80เซนน่าจะได้นะครับพี่น้องครับ80เซนน่าจะได้นะครับผมก็เฮ็ดสนู่น้อยเฮ็ดวาวน้อยไปเฮ็ดตัวใหญ่บ่ได้ก็เฮ็ดตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ชมนะครับต่อไปก็สิได้มีโอกาสนะครับลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ไผ่เฮาก็ได้พาเรียบร้อยนะครับผมมีหลายไส้หลายขนาดพี่น้องก็สิเฮ็ดตัวน้อยตัวใหญ่นะครับผมสมกันไป
ใหญ่สูงสุดกับสี่แปดสิบเส้นสั้นพี่น้องนะครับบ้าเดียสิตากแดดไว้ประมาณสองสามมือนะครับผมให้เป็นแห้งเล็กน้อยแล้วสิมาเหลาเห็ดวาวอีหยังนะครับโตแรกนะครับหม่องทำงานใหม่เนาะพี่น้องเนาะ มาชมว่าบ้าเดียสิเห็ดวาวอีหยังก่อนนะครับผมแล้วบ้าเดียเขาอยากตากนะครับผมพี่น้องบ้านเอิดตากไว้นี่นะครับจักสองสามมือนะครับคอยสิมาเห็ดให้พี่น้องชมกันนะครับผมจักสิเห็ดวาวอีหยังก่อนนะครับผมพี่น้องอยากชมวาวอีหยังกันคอมเมนต์มาได้เลยครับผมวาวจุฬาวาวสองห้องนี่ยังกับวาไปแต่กับเห็ดโตใหญ่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะไม่ไผ่เพิ่นบางนะครับผมคลิปนี้ก็สิได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องอีสานคนใกล้บ้านนะครับผมบ่าวเดียนะครับลิ้นเว้าในต่างแดนนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับรอชมมาบ่าวเดียสิเฮ็ดหยังนะครับคลิปเฮ็ดเว้าอีหยังนะครับคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม